Secret สนับสนุนโดยฮีโร่ทนเหนียวคุ้มเข้าสู่ช่วง Health Secrets ค่ะเป็นช่วงที่เมย์จะพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆกับคุณหมอนะคะวันนี้เมย์พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงพยาบาลสินแพทย์เทพารักษ์ค่ะมาเรียนรู้เกี่ยวกับโรคไตค่ะคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าคะว่าไม่ได้กินเค็มก็เป็นโรคไตได้นะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอเลยนะคะแล้วตอนนี้ค่ะเมย์ก็ได้นั่งอยู่กับนายแพทย์บุรินทร์เหล่าหวัฒนะค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตนะคะจริงหรือเปล่าคะที่ไม่กินเค็มก็สามารถเป็นโรคไตได้เนี่ยค่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าปกติตอนนี้เนี่ยจากข้อมูลต่างประเทศนะครับได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุคนไข้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังนะครับก็พบว่าสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดก็คือจากเบาหวานและความดันนะครับครับภาวะไตอักเสบอาจจะเกิดจากการติดเชื้อก็ได้ครับหรือว่าเกิดจากการที่ภูมิผิดปกติเช่นโรคพุ่มพวงส่งผลทำให้ไตอักเสบได้แล้วก็จะมีลองลงมาก็จะเป็นพวกถุงน้ำในไตนะครับแล้วก็จะเป็นภาวะอุดกั้นของท่อไตที่ทำให้ปัสสาวะออกได้น้อยเช่นในผู้ชายก็จะเป็นต่อมลูกหมากโตนะครับแล้วก็มีนิ่วก็ได้นะฮะแล้วสุดท้ายจริงๆก็คงที่พบได้น้อยแต่ว่าก็พบได้แต่ไม่บ่อยนะครับก็จะเป็นติดเชื้อทางเดินปัสสาวะซ้ำๆใน1ปีเป็นหลายครั้งอย่างเงี้ยอันนี้ก็ทำให้เป็นโรคไตเรื้อรังได้ครับค่ะแล้วทำไมการเป็นเบาหวานถึงต่อให้เป็นโรคไตได้คะก็เพราะว่าถ้าเป็นเบาหวานส่วนใหญ่ก็ถ้าคุมเบาหวานได้ไม่ดีครับน้ำตาลที่สูงขึ้นก็จะไปสะสมที่บริเวณไตก็ทำให้ไตเสื่อมได้ครับอ๋อให้เขาทำงานหนักเกินอะไรอย่างนี้มันก็จะมีกลไกอื่นๆอีกมากมายพวกเกี่ยวกับการกระตุ้นสารบางอย่างที่ทำให้ไตเสื่อมครับแล้วทำไมคนส่วนมากแค่พูดว่าแบบกินเค็มแล้วจะเป็นโรคไตอะคะเค็มเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของมันเรียกในภาษาบ้านๆเราว่าเกลือมันก็คือการได้รับโซเดียมครับไอโซเดียมเนี่ยมันก็จะไตมีหน้าที่ดูดกลับโซเดียมควบคุม สมดุลของโซเดียมถ้าเราทานเกลือก็เหมือนเราทานโซเดียมในปริมาณที่สูงไปเนี่ยไตก็ทำงานหนักครับทำให้ความดันสูงด้วยนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะยังทำให้เกิดความดันในท่อไตสูง มีโปรตีนรั่วออกมาในปัสสาวะแล้วไอ้พวกโปรตีนเหล่านี้ก็ทำให้ไปกระตุ้นสารบางอย่างที่ทำให้ไตเสื่อมได้ครับโอเคเอาเป็นว่าการจะเป็นโรคไตเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างเลยซึ่งการทานเค็มก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็เบาหวานอะไรอย่างนี้ก็เป็นเพราะฉะนั้นก็ใช้ชีวิตให้เฮลตี้ทุกอย่างก็จะดีที่สุดใช่ไหมคะแล้วคุณผู้ชมจะทราบได้ยังไงอะคะว่าตัวเองมีความเสี่ยงเป็นโรคไตแล้วหรือว่าเป็นโรคไตแล้วอย่างเงี้ยคือโรคไตในระยะแรกๆอะครับจะไม่มีอาการนะฮะส่วนใหญ่จะมีอาการในตอนที่เป็นโรคไตระยะท้ายๆครับค่ะก็อาการที่พบได้บ่อยก็จะเป็นพวกมันไม่เฉพาะเจาะจงนะฮะก็จะเป็นอ่อนเพลียเบื่ออาหารนะครับคันตามตัวผิวแห้งมากกว่าปกติซึ่งอันนี้มันก็เป็นได้ในโรคอื่นด้วยอ่ะข้อเท้าบวมขาบวมหรือว่ามีปัสสาวะกลางคืนบ่อยครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดกว่าจะรู้จนเป็นระยะสุดท้ายแล้วมันไม่สายไปก็อาจจะส่วนใหญ่เราจะคัดกรองด้วยการเจาะเลือดกับตรวจปัสสาวะครับอ๋อคือการตรวจสุขภาพประจำปีก็สามารถคัดกรองได้ก็แนะนำว่าให้มาตรวจก็สำคัญต้องไปไม่งั้นรู้อีกทีอาจจะเป็นระยะสุดท้ายไปแล้วก็ได้ใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้มีวิธีการรักษายังไงบ้างคะถ้าเกิดคุณผู้ชมเป็นโรคไตก็เราจะแบ่งตามระยะค่ะโรคไตจะมีทั้งหมด5ระยะในทุกระยะเนี่ยเราก็ต้องหาสาเหตุแล้วก็รักษาสาเหตุที่ทำให้โรคเกิดโรคไตเสื่อมครับนอกจากรักษาสาเหตุแล้วเนี่ยเราก็รักษาโรคร่วมด้วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจในผู้ป่วยโรคไตนะครับรักษาภาวะแทรกซ้อนของโรคไตแล้วก็ในระยะที่4เนี่ยเราก็จะเน้นไปทางด้านให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบำบัดทดแทนไตนะฮะเปลี่ยนไตอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะก่อนที่จะเป็นระยะที่5ซึ่งระยะที่5เนี่ยก็เราจะรักษาด้วยการบำบัดเลยก็จะประกอบด้วยการปลูกถ่ายไตอ๋อคือการเปลี่ยนไตใช่ครับแล้วก็การล้างไตทางหน้าท้องหรือว่าเป็นการฟอกเลือดครับค่ะอ๋ออันนี้คือต้องทำเมื่อถึงระยะสุดท้ายแล้วใช่ไหมระยะที่5ครับแล้วคนที่เป็นระยะต้นๆเนี่ยสามารถรักษาให้หายขาดไปเลยได้ไหมคะขึ้นอยู่กับโรคครับถ้าเป็นโรคที่เรารักษาได้เช่นจากเบาหวานความดันเนี่ยถ้าเราคุมได้ดีตามเกณฑ์ที่คุณหมอกำหนดเนี่ยโรคไตก็จะชะลอเพราะฉะนั้นเนี่ยจากระยะที่3จะเกิดระยะที่4ก็ช้าลงอ๋อค่ะ
ก็คือชะลอได้ใช่ครับด้วยการดูแลร่างกายโดยรวมเกี่ยวกับโรคอื่นที่เราเป็นนี้ใช่ไหมครับงั้นให้คุณหมอฝากเมย์และคุณผู้ชมหน่อยค่ะว่าเราต้องดูแลร่างกายตัวเองยังไงเพื่อป้องกันจากการเป็นโรคไตแล้วก็โรคอื่นๆดีค่ะครับในส่วนของโรคไตเนี่ยเราใช้วิธีการป้องกันก็คือ1เราคงต้องลดเค็มอย่างที่เมื่อกี้เราได้คุยกันนะครับในเรื่องของดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันนะฮะก็อย่างน้อย 6-8 แก้วแต่ในกรณีที่เราไปออกกำลังกายมากกว่าปกติสูญเสียเหงื่อเยอะหรือว่าอุณหภูมิในประเทศเราสูงเราเสียเหงื่อเยอะเราก็อาจจะต้องดื่มน้ำกลับไปมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คืองดห้ามซื้อยากินเองครับโดยเฉพาะยาในกลุ่ม NSAIDs นะฮะ NSAIDs เนี่ยส่วนใหญ่เราจะถ้าหมอพูด NSAIDs คนไข้อาจจะไม่รู้จักนะฮะก็เวลาเราไปร้านขายยาเพราะอาการปวดกล้ามเนื้อปวดข้อปวดหลังแล้วก็ซื้อมากินแก้ปวดไปอันนี้ระยะยาวถ้าเราทานนานๆเนี่ยไตวายได้โอ้เพราะว่าเขาให้ไตต้องทำงานหนักมากใช่ครับออกกำลังกายให้สม่ำเสมอนะครับแล้วก็ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ตามส่วนสูงนะครับแล้วก็อย่ากั้นปัสสาวะครับจริงๆแล้วการดูแลตัวเองก็ไม่ได้ยากเลยพักผ่อนทานอาหารดีๆออกกำลังกายนี่ก็ป้องกันได้ทุกโรคแล้วไม่ต้องไปพึ่งยาเลยค่ะวันนี้เมย์ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะได้ความรู้เยอะเลยค่ะสำหรับสถานที่ถ่ายทำในวันนี้นะคะเมย์ต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลสินแพทย์เทพารักษ์ค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาพบกับเมย์และรายการ Happy Healthy by Miss Happy Day ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ News 18